สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะต้นถั่วฝักยาวค่ะที่ได้ทำการหยอดเมล็ดลงไปนะคะทุกคนนี่ค่ะผ่านไป3วันเท่านั้นเองค่ะช่วงที่หยอดเมล็ดนะคะพอผ่านไป1วันก็มีฝนตกลงมานะคะนี่ทำให้เมล็ดของเรางอกเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะต้นถั่วฝักยาวค่ะทางนี้ก็กำลังจะงอกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะนี่ค่ะไม่ได้เพาะที่ถาดหลุมนะคะก็เอามาหยอดลงในแปลงปลูกเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะที่ตายหยอดเมล็ดถั่วฝักยาวไปค่ะนี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะมารดต้นถั่วฝักยาวด้วยน้ำหมักสูตรพิเศษตัวนี้เลยนะคะทุกคนที่ต่ายพาทำนะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะแล้วก็จะใส่ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มีเปลือกไข่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผงชูรสด้วยค่ะตัวนี้เป็นน้ำหมักขี้วัวสูตรพิเศษนะคะเราก็ตักมาเลยนะตักเนี่ยนะคะจะโดนก้อนขี้วัวด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาแต่น้ำก็ได้นะคะต่ายก็ได้เตรียมบัวรดน้ำไว้แล้วนะนี่ข้างๆกันตรงนี้นะคะเราก็ตักใส่ลงไปเลยนี่ค่ะประมาณ1ถ้วยบัวรดน้ำ1บัวใช้น้ำหมักขี้วัว1ถ้วยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปรดเลยค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ได้เลยนะคะต้นใหญ่ฝั่งนี้นะคะก็ไตเพาะในถาดหลุมก่อนนะคะแล้วค่อยย้ายมาปลูกเนาะที่ได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะส่วนต้นเล็กๆเนี่ยก็คือไต่หวานเมล็ดค่ะเนี่ยค่ะก็ใช้ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวตัวนี้นะคะรดเป็นประจำนะทุกๆ5วันได้เลยนะคะสี่ห้าวันรดที4-5วันรดทีได้เลยค่ะนี่ค่ะต้นถั่วฝักยาวนะคะยามเช้าแบบนี้นะคะก็มารดน้ำนะต่ายก็จะรดในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรดเช้าเย็นนะคะวันละ2ครั้งแต่ช่วงนี้ก็คือมีฝนตกเนาะถ้าช่วงไหนวันไหนฝนตกนะคะก็ไม่ได้รดนะคะทุกคนนี่วันนี้มาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวให้ชมกันค่ะเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ